หลักการทั่วไปนะฮะมหาลัยระดับอย่างมหาลัยมหิดลเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่ใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ในระดับภูมิภาคเราก็มีผลงานออกไปมากมายเนี่ยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่านักวิชาการของมหาลัยมหิดลเนี่ยมีจำนวนถึงประมาณ 3,500 คนแต่ใน 3,500 คนเนี่ยระดับ PhD เนี่ย 70% เนี่ยเพราะฉะนั้นผลงานต่างๆไม่ว่าทางด้านวิจัยทางด้านวิชาการผลงานทางตำราทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องออกไปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างสำนักพิมพ์มหิดลเนี่ยคือการเติมเต็มให้มหาลัยแห่งนี้ได้มีการทำงานที่ครบถ้วนในวงจรอันนี้แทนที่จะนักวิชาการต่างๆต้องไปหานะมันจะไปพิมพ์ที่ไหนนะใครจะช่วยทำอย่างไรเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นมิติที่ไม่โดนควรทำถ้าควรทำนานแล้วการเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็ไม่ได้สายเลยเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะว่าทีมงานหรือว่าก็เรียกว่าคณะกรรมการทั้งหลายที่ได้ช่วยกันลงแรงแล้วเพราะว่าถ้าไม่โดนเริ่มต้นเนี่ยก็จะไปได้ดีทีเดียวในระดับแรกเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีนโยบายในการสนับสนุนสำนักพิมพ์อันนี้ก็แน่นอนนะฮะ เราอ่ะคิดการใหญ่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่ของที่เล็กๆนะเพราะนั้นพันธกิจหรือว่าวิสัยทัศน์ที่จะสร้างให้สำนักพิมพ์เนี่ยเป็นแหล่งที่จะนำสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยออกไปเผยแผ่ให้กับทั้งนักศึกษาประชาชนโดยทั่วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะและการเข้าถึงก็เป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่า เราคิดใหญ่จริงแต่เราเริ่มจากเล็กๆก่อนนะฮะแล้วก็ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นในระหว่างทางไปสู่เป้าหมายอันนั้นเพราะฉะนั้นมหาลัยเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรทางการเงินแน่นอนนะฮะใครๆเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีEndowmentฟันลงไปก่อนคือต้องมีเรียกว่าเงินสักก้อนหนึ่งลงไปซึ่งมหาลัยก็เตรียมที่จะลงให้ในส่วนนี้แต่ก็มีหลักการว่าสำนักพิมพ์มหิดลนั้นต้องยืนบนขาตัวเองเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราต้องยืนบนขาตัวเองนะฮะแล้วก็อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้นสำนักพิมพ์เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนหนึ่งแต่ในอนาคตสำนักพิมพ์จะต้องเจริญเติบโตสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมหาลัยและให้กับสังคมไทยด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเรื่องของเงินก็ยินดีที่จะให้เงินดาวน์แลนด์ฟันลงไปก่อนที่สองคือเรื่องคนคนนี่สำคัญกว่าเงินอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเราได้คนที่ดีคนที่เก่งนะฮะมาบริหารนะครับและคนที่ทั้งดีและเก่งเนี่ยรักมีฉันทะฉันทะแปลว่าการทำให้สำเร็จด้วยใจที่อยากทำนะไม่ใช่ฉันทะคืออยากทำอย่างเดียวแล้วไม่สำเร็จฉันทะนี่ต้องทำให้สำเร็จด้วยใจที่อยากทำเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คนอย่างเนี้ยมากนะฮะจำนวนหลายๆคนแล้วอยู่ในกลุ่มที่จะดูแลหรือว่าดำเนินการสำนักพิมพ์อันนี้ผมคิดว่าอันนั้นนะสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็คิดว่ามหิดลมีคนดีที่น่าจะทำแล้วก็บริหารจัดการได้ทีนี้ในแง่วิชาการเนี่ยเราเนื่องจากเรามีบุคลากรแล้วก็มีอาจารย์มีนักวิจัยทางวิชาการมากมายแล้วก็มีผลงานอย่างที่ท่านอธิการก็ได้กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยถ้ามีสำนักพิมพ์แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้ท่านคิดว่าจะทำอย่างไรให้นักวิชาการเนี่ยหันมาใช้บริการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยก็แน่นอนนะฮะนโยบายของสำนักพิมพ์อันนี้ไม่ใช่รอนะฮะทำงานเชิงรับคือถ้าใครมีสิ่งพิมพ์ก็ค่อยเอามา
แล้วเดี๋ยวฉันก็ค่อยดูว่าอันนี้สมควรพิมพ์ไหมอันนี้ไม่สมควรพิมพ์ถ้าทำแค่นี้ไม่ใช่เลยนะครับสำนักพิมพ์แห่งนี้นะครับต้องทำงานเชิงรุกนะครับในการที่จะออกไปนะครับทั้งเขาเรียกรณรงค์ให้อาจารย์รู้สึกว่าคือผมว่าในความเป็นอาจารย์ของหรือความเป็นนักวิชาการของคนของเราทั้ง 3,500 คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยเขาอยากที่จะทำวิจัยเขาอยากที่จะแต่งตำรามีชื่อเขาลงไปในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อยากให้ผู้อื่นรู้เนี่ยต้องมีผมว่ามากกว่าครึ่งและต้องมีที่จริงควรจะมีทั้ง 100% ได้ซ้ำไปแต่ในกลุ่มเหล่านี้บางคนเก่งที่จะสามารถที่จะผลิตผลงานในเชิงเขียนออกมาบางคนยังไม่รู้ที่จะทำอย่างไรเพราะนั้นสำนักพิมพ์แห่งนี้ก็มีหน้าที่ทำงานเชิงรุกที่จะลงไปช่วยให้อาจารย์หรือนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเขียนการเรียกอีดิตใช่ไหมออดิตเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ยากนักนะนั่นคือหน้าที่อีกอันหนึ่งว่าเราต้องลงไปจะใช้คำว่าลงไปสนับสนุนไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ต้องมองเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องอะไรที่ควรจะเขียนด้วยคือไม่ใช่รอให้เขาส่งแต่เรื่องมานะเรื่องอย่างนี้มหิดลควรจะมีจะใช้คำว่ามีตำรามีหนังสือมีอะไรที่จะออกไปได้เรื่องอะไรที่ออกไปแล้วเนี่ยต้องดูตลาดด้วยตลาดทั้งคนอ่านทั้งหมดทั้งนักศึกษาทั้งอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือการที่จะสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิชาการของมหาลัยเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าฉันทำเนี่ยมันได้ประโยชน์กับผู้อื่นแล้วรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะโดยความสนับสนุนโดยความช่วยเหลือของสำนักพิมพ์แห่งนี้เพราะว่ารูปแบบของการจะเรียกว่าการเสนอผลงานหรือว่าสำนักพิมพ์ไม่ใช่ออกมาเป็นรูปเล่ม เหมือนเดิมอีกต่อไปใช่ไหมเพราะนั้นการนำเสนอมีรูปแบบของสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากมายแล้วไม่มีวันหยุดด้วยในการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเอื้อนะที่จะให้การจะใช้คำว่าการแต่งตำราหรือว่าการทำหนังสือหรือการทำ journal ออกมาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะและถ้ามีผู้ชี้ทางน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของสำนักพิมพ์แห่งนี้ที่จะทำให้อาจารย์เขารู้สึกว่าฉันมีผู้สนับสนุนนะฉันมีเขาสิฉันแต่งตำราไม่ยากนะมีผู้คอยแนะนำด้วยนะแล้วผมก็คิดว่าการรวมกลุ่มกันของคณะทำงานเนี่ยก็จะมีทั้งอาจารย์มีทั้งนักวิชาการมีทั้งสายสนับสนุนที่มีความรู้ในทุกๆเรื่องถ้าเราได้อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำนักพิมพ์แห่งนี้นะจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์ทั้งในด้านของฝ่ายคณาจารย์เองฝ่ายนักวิชาการเองแล้วก็ผู้รับคือทั้งนักศึกษาทุกระดับแล้วก็ประชาชนด้วยสำนักพิมพ์เนี่ยนะคะเมื่อตอนที่มีการประชุมกรรมการนโยบายครั้งแรกเนี่ยนะคะก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งก็บอกว่าเมื่อเป็นสำนักพิมพ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการแข่งขันทางธุรกิจด้วยตรงนี้เนี่ยท่านคิดว่าเราควรจะลงไปถึงขั้นนั้นไหมหรือว่าในฐานะสำนักพิมพ์ทางวิชาการหรือว่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยในเราในฐานะที่จะทำธุรกิจหรือจะเป็นประเภทธุรกิจไม่หวังผลกำไรคื อผมเชื่อในสิ่งที่จะใช้คำว่าในพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวนะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะจะบอกว่าไม่หวังผลกำไรท่านบอกสิ่งที่จะทำให้ยืนอยู่ได้เนี่ยต้องมีกำไรและกำไรนั้นเนี่ยต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเราถึงจะอยู่ได้แต่บอกไม่มีกำไรไม่มีกำไรอยู่ไม่ได้นอกจากมีคนบริจาคให้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะลงไปแข่งขันในเชิงธุรกิจไหมนะฮะผมใช้คำว่าเราทำให้เราอยู่ได้นะครับโดยมีจุดนั้นก็คือเรามุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดปัญญา
นะฮะกับผู้ที่อ่านผู้ที่ได้รับข้อมูลของเราไปนะตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญของมหาวิทยาลัยเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ออกไปสู่ประชาชนหรือสู่สังคมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ประเทืองให้เกิดปัญญาเหมือนกับแต่ใช้คำว่า determination หรือปณิธานของอะไรว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดินการเป็นปัญญาของแผ่นดินเนี่ยนะฮะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วอยู่ได้ตัวเองไม่ได้นั่นเพราะว่าไม่ใช้ปัญญานะฮะก็คงเป็นความชัดเจนว่านะฮะต้องอยู่ได้มีกำไรเล็กน้อยนะครับที่จะพัฒนาให้ยืนอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ไม่ลงไปแข่งในสื่อหรือในหนังสือหรือเรื่องราวที่ไม่ก่อให้เกิดปัญญาและยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างนั้นเราก็จะไม่ทำผมคิดว่ามีสิ่งพิมพ์หรือว่าสำนักพิมพ์ดีๆที่มีหลักการดีๆนะมีอยู่มากพอสมควรไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นก็คงพอจะชัดนะผมจะไม่ใช้คำว่าเราเป็นอะไรนะองค์กรที่ไม่มีกำไรมีกำไรอยู่ไม่ได้แต่เราจะไม่ใช้คำว่ากำไรเราใช้คำว่าเราบริหารน่าจะมีส่วนเหลืออยู่เพื่อจะพัฒนาต่อไปและส่วนเหลือที่มาพัฒนาเนี่ยก็คือพัฒนาให้ประโยชน์กับผู้อื่นนะไม่ใช่เพื่อเราคุยได้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาตัดต่อเองทีนี้ในแง่ที่ว่าเมื่อกี้ท่านอธิการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะคะคิดว่าสำนักพิมพ์อันเนี้ยน่าจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนอะไรเป็นคืออย่างนี้ฮะประเทศไทยยังเป็นผู้ที่ต้องติดตามเทคโนโลยีประเทศไทยยังต้องเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีผมในใจหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีซึ่งการเป็นผู้สร้างนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็ตามที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ฉลาดนะก็คือฉลาดที่จะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาทำให้เกิดประโยชน์มันไม่จำเป็นต้องเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเมื่อไหร่ฉันซื้อหมดนะฮะแต่ฉันไม่ได้ประเทืองปัญญาของฉันให้เกิดขึ้นเลยนั่นก็คงจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในการดำเนินการของสำนักพิมพ์มหิดลเนี่ยก็คงจะต้องดูเลือกนะในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงๆทันสมัยที่สุดหรือไม่ทันสมัยที่สุดเป็นอีกเรื่องนึงเพราะหลายคนเนี่ยจะเอาแต่ที่ทันสมัยที่สุดอะไรออกมาเอาเลยแต่เอามาเสร็จแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้จะต้องใช้วิจารณญาณให้ดีสิ่งใดที่เกิดประโยชน์แล้วอยู่ได้นานก็น่าที่จะนำนั้นมาใช้ยินดีให้ลงทุนนะฮะแต่ว่าต้องคิดดูให้ดีว่าเกิดประโยชน์จริงๆผมเคยใช้คำว่าเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดนั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีทุกเครื่องแต่ใช้แล้วเกิดประโยชน์ที่สุดต่างหากที่เราจะนำเทคโนโลยีนั้นมา